ตรงนี้ครับเราเรียกว่าBangkok City Hall Bangkok City Hall Bangkok City Hall คือเดินเข้ามาจากรีเซพชันนะครับก็จะเจอพื้นที่ตรงนี้บางคนก็เรียกสั้นว่าลานทาวน์ฮอลล์นะครับเพราะว่าเรามีเวทีเรามีจอ LED screen ขนาดใหญ่นะครับคือสามารถจัดกิจกรรมตรงนี้ได้เลยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดกิจกรรมทาวน์ฮอลล์สั่งพูดถึงเรื่องคอมมูนิเคชันของพนักงานอย่างเดียวตัวพนักงานเองอะครับสามารถมานั่งทำงานเล่นๆตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเบื่อนั่งที่โต๊ะแล้วเบื่อก็ขยับขยายมานั่งตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เรามีกิจกรรมแบบแทบจะทั้งเดือนเนาะวันใช่ใช่คือต้องบอกก่อนอย่างเงี้ยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือบริษัทเราก็ตั้งมายาวนะใช่ไหมครับเราก็พยายามเล็งหาเนาะเป็นยังเจเนเรชันอย่างที่เมื่อกี้ทางพี่ๆได้บอกไปว่ามันก็เป็นยุคเปลี่ยนผ่านแล้วเราก็ต้องการแบบยังเจนเข้ามาร่วมงานกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆออฟฟิศเนี้ยถูกดีไซน์มาเป็นคอลลาโบเรชั่นสเปซน้องๆเจนใหม่ผมไม่ได้อยากจะนั่งฟิกอยู่ที่โต๊ะหัวออฟฟิศซินโดรมโต๊ะเป็นข้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็คือจะมาเลทหลังออฟฟิศมันก็ทีนี้อยากนั่งทำงานที่ไหนก็นั่งเลยครับไม่ได้มีโต๊ะประจำไม่มีโต๊ะประจำเป็นฮอตเดสครับเป็นฮอตเดสก็คืออยากนั่งตรงไหนก็นั่งเพราะฉะนั้นคืออย่างที่บอกก็คืออย่างผมดูแลเรื่องของ engagement เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อย่างที่เมื่อกี้ปอนได้พูดไปแล้วมันก็เป็นลักษณะกิจกรรมที่นอกเหนือจากงานที่มันทางการเนาะประชุมเช่นอะไรบ้างตอนเย็นๆก็ตั้งโต๊ะปิงปองเอาโต๊ะปิงปองมากางตรงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโยคะตอนเย็นครับผมคือนอกเหนือจากเรื่องของอย่างที่บอกครับธุรกิจประกันเนาะคือบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยชะล่าใจเราเบิกได้อยู่อะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่ผมอยากเริ่มตั้งแต่แรกเลยว่าเฮ้ยจริงๆเราสร้างความตระหนักรู้ก่อนสร้าง awareness ก่อนให้เรารักตัวเองก่อน healthy ก่อนอะไรเงี้ยมันไม่ได้ healthy แค่ร่างกายไงจิตใจด้วยคือสโลแกนของบริษัทคือ protect your love ประกันความรักคุณแต่ก่อนที่คุณจะไปประกันความรักคนอื่นได้รักตัวเองก่อนครับเราต้องรักตัวเองก่อนออฟฟิศที่นี่ครับเรียกได้ว่าผู้บริหารเสียสละครับผู้บริหารจะนั่งโซนด้านในครับส่วนพนักงานจะนั่งโซนด้านนอกซึ่งแปลว่าอะไรนั่งติดกระจกแล้วมองเห็นวิวดีใช่ครับเป็นพาโนรามิกวิวเลยนะครับทีมนี้นะครับตรงนี้จะเป็นโซนมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็โซน CEO Office สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณอาร์ตครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับ good you I'm good to see you nice to see you I'm Art ครับ super star in Thailand ครับ yes 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 like a super star yeah thank you very much you're also super star yeah I'm a real super star you like our office yeah มีให้ยืมมา 30,000 มั้ยครับตอนนี้มีให้ยืมมา 30,000ไหมครับตอนนี้เดี๋ยวขอบคุณครับเป็นไงครับ CEO ผมคุณอาร์ชครับคุณอาร์ชครับผมอาร์ชจะยืมเงินอาร์ชเหรอโชคดีเนี่ยไม่เจอ CEO เกือบโดนไป 30,000 แล้วอันเนี้ยจะเป็นโซนทำงานที่เป็นฮอตซีททั้งหมดคือหมายความว่าเรามีจอคอมพิวเตอร์ที่เป็นจอสกรีนให้ตอนแรกบอกฮอตซีทเอ๊ะมันก็ดูเหมือนมีจอมีอะไรมีจออย่างเดียวครับมีจอกับโต๊ะครับที่เหลือก็คือเอามาเองก็คือเลือกโต๊ะนั่งตรงไหนก็ได้หยิบเสียบจอใหม่เป็นแบบนี้เนี่ยตอนไปจับ DB ก็ไม่มีโต๊ะประจำใช่เสียบจอถูกเพราะพนักงานทุกคนตอนนี้ไม่ได้ทำงานที่ออฟฟิศเป็นหลักวันแล้วไม่ได้เข้าทุกวันเวิร์คฟรอมโฮมไม่ใช่ยุคที่เราขนของมาตุ๊กตามาแต่งฟีดมาอะไรเป็นข้อเป็นไม่ใช่นะทุกคนก็อยู่บ้านบ้างใช่ครับคือที่นี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้แคร์พนักงานแค่เรื่องเวิร์คไลฟ์บาลานซ์เนาะแต่เราแคร์เขาในฐานะที่เขาอะมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรอยู่ที่บ้านด้วยแต่ว่าคือภาษาอังกฤษเราเรียกเขาว่าใช่ครับเราเรียกว่า caregiver คือบางคนเนี่ยต้องดูแลพ่อแม่ที่เป็นผู้สูงอายุบางคนต้องดูแลลูกบางคนต้องดูแลสามีหรือบางคนต้องดูแลบุคคลที่เป็นบุคคลทุพพลภาพอย่างเงี้ยเราเข้าใจเขาเพราะฉะนั้นเราพยายามเซิร์ฟทุกอย่างที่ให้เหมาะสมกับความต้องการและความเป็นตัวตนของเขาแล้วไม่เสียใช่ครับแล้วเราก็จะมีอันนี้เป็นมีตติ้งพอร์ตนะครับในมีตติ้งพอร์ตก็คือจะเก็บเสียงในระดับหนึ่งมีหน้าจอให้ครับแล้วก็หยิบโน้ตบุ๊กมานั่งทำงานนั่งคุยกันตรงปกติเขาทำงานกันเงียบๆแบบไม่รู้ว่าเซตทุกอย่างเพื่อการไหนทำแล้วแล้วแต่ลงครับผมข้างบนก็จะดูเงียบๆหน่อยส่วนนี้เพราะว่าส่วนนี้CEOนั่งอยู่แถวคือโออยู่ไงก็อยู่ตรงนี้นะคุณอาร์ชอยู่ตรงนี้คุณอาร์ชอยู่ตรงนี้ครับอยู่แต่ว่าตัวอื่นๆก็จะแบบใช่และที่บอก work from home ได้นี่คืออาทิตย์หนึ่งแล้วได้กี่วันครับจริงๆที่นี่ไม่ได้บังคับครับแต่มีไกด์ไลน์อยู่ที่ว่าเราสามารถ work from home ได้50-50ไม่นับเสาร์อาทิตย์เนาะนับเข้าออฟฟิศแค่10วันก็20ก็ครึ่งก็คือ10วันอ่า10เลยเหรอเป็นไกด์ไลน์ด้วยนะคือมากกว่านี้ก็ได้น้อยกว่านี้ก็ได้บวกลบแล้วแต่งานไม่เสียงานไม่เสียคือที่นี่เป็น performance driven company จริงๆก็คือดูเรื่องผลงานอย่างเดียวเวลาต้นเดือนก็จะฝืนๆมาเต็มกว่า10วันก่อนเลยแล้วแต่คุยกันเองคุยกับนายคุยกับทีมกันเองครับที่นี่ไปเลยครับ
ก่อนไปโซนแผนที่นี่เรามีอุปกรณ์อยากเล่นหยิบไปเล่นได้ครับหยิบไปเล่นอูโน่อูโน่เหลาทองไม่ใช่หนาไม่ใช่หนามีตู้เต่าบินกดฟรีไหมตู้เต่าบินตู้เต่าบินอันนี้พนักงานจ่ายเงินเองเงินใครเงินมันโอ้โหกดฟรีรู้สวัสดิการไม่ต้องกดได้เลยแต่ที่นี่อ่ะมีกาแฟฟรีพนักงานเก่งเมื่อกี้ตู้ทองใช่ครับผมแล้วก็น้ำแข็งฟรีครับอยากได้น้ำแข็งก็มาเอาตรงนี้ได้เห็นผมได้ข่าวมาว่าเป็นตู้กาแฟแบบคัสตอมพิเศษใช่ครับมูลค่าเกินครึ่งล้านจะว่ายังไงก็ได้จะว่ายังไงก็ได้ไอ้พวกนี้ไปดูเดี๋ยวไปดูมีห้องสารภาพบาปใช่ไหมจะไปคุยความลับอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปคุยในนั้นได้เลยเตาอบเตาไมโครเวฟมีให้หมดครับมีเครื่องทำน้ำแข็งอันนี้เครื่องทำน้ำแข็งตู้เย็นก็มีสามารถเอาอะไรมาแช่ก็ได้เปิดดูได้ตรงนี้จะเป็นห้องเหมือนห้องปฐมพยาบาลอ๋อนี่ไงประตูเลื่อนใครรู้สึกว่าแบบปวดหัวไม่สบายนอนแวะนอนได้นะครับแล้วก็เป็นห้องคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่ก็สามารถมาทำภารกิจปั๊มนมมันต้องมีอยู่แล้วใช่ครับเก็บนมมาในห้องนี้ได้คลอดได้กี่เดือนครับที่นี่ต้องบอกว่าลาคอที่นี่เนี่ยของชุนสุภาพสตรีพนักงานผู้หญิงครับพ่อหิวพ่อไปตีไหมเขาใส่ครับรูปแบบมีเจ้าของแล้วด้วยครับมีเจ้าของแล้วด้วยน้อยหยิบน้ำกล่องอะไรก็ยังดีหยิบครับรูปแบบไม่ควรแนะนำว่าให้หยิบน้ำกล่องด้วยจริงๆแล้วน้ำกล่องมันมีเจ้าของมันอย่างน้อยแหละก็เลือกหน่อยอันไปแล้วคอได้นานขนาดไหนครับผมก็เมื่อกี้มีห้องให้นมบุตรแล้วครับสำหรับสำนักงานผู้หญิงคุณสุภาพสตรีนะครับที่เป็นคุณแม่นะครับก็ลาคลอดได้120วันแล้วเราก็แบบจ่ายเงินเดือนด้วยนะจ่ายเงินเดือนด้วยนะโดยปกติเขาก็จะอยู่ประมาณเดือนครึ่งเนาะเดือนนึงอ่ะประมาณอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่า120เนี่ยก็ยังได้รับเงินเดือนนะครับซึ่งอันนี้ดีมากนะใช่เพราะว่าคลอด1เดือนอ่ะใช่ว่าคุณแม่จะเซตตัวได้ครับเขาต้องปั๊มนมเขาต้องอะไร4เดือนนี่ยังน้อยไปด้วยซ้ำแต่ถือว่าน่ารักมากแล้วนะแล้วไม่ใช่แค่ผู้หญิงคุณพ่อก็สามารถลาก็สามารถดูแลภรรยาและบุตรได้45วันครับซึ่งตอนนี้มีพนักงานของที่นี่คนหนึ่งตอนนี้ลูก12คนแล้วปั๊มจะลากันเหรอใช่หมดเลยปั๊ม4 เดือนซึ่งจริงไม่ได้ให้แค่เฉพาะคนที่แต่งงานกันเป็นผู้ชายผู้หญิงเนาะกลุ่ม LGBTQ นะครับทุกเพศสภาพเราก็เราใช้เรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็คือรับเด็กมาเลี้ยงใช่เวลาเราอดอปเด็กมาเลี้ยงอย่างเงี้ยครับเป็นสมมติว่าผู้ชายชายหรือผู้หญิงหญิงนะครับก็ใช้45วันนี้ลาได้เหมือนกันต้องเสิร์ฟคุณปอนนิดนึงนะครับก็นอกเหนือจากเรื่องของการอดอปการเลี้ยงดูแล้วอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วจะบอกว่าสวัสดิการของเราเนี่ยก็มาก่อนการนานเหมือนกันนะก่อนที่มันจะเป็นเรื่องของสมรสเท่าเทียมอะไรเงี้ยครับจริงๆของเราเนี่ยเราใช้คำว่า lifetime partnerนะครับก็คือเป็นแบบเป็นคู่ชีวิตนะครับที่ใช้ได้ก็คือไม่จำกัดเพศสภาพเวลาเราเขียนลงไปในประวัติพนักงานปกติที่หนึ่งก็จะเขียนว่าสมรสคู่สมรสคู่สมรสชื่ออะไรอะไรนะครับทีนี้ไม่ต้องครับอยากจะมีสเตตัสไหนแล้วแต่คุณไม่เขียนก็ได้หรือจะเขียนว่าพาร์ทเนอร์ก็ได้นะครับทีนี้พาร์ทเนอร์ข้อดีก็คือว่าคุณสามารถให้พาร์ทเนอร์ของคุณนะครับได้สิทธิ์สวัสดิการด้วยประหนึ่งว่าเป็นคู่สมรสได้โอ้โหติ๊กบอกได้เลยใช่ครับก่อนที่ก่อนลูกเราด้วยพยายามเลือกนี้กันมีก่อนมาประมาณน่าจะ7-8 ปีครับ7ปีก่อนนั้นยังไงหรอใช่ๆครับคือมันเป็นนโยบายจากกรมเป็นนโยบายด้วยแล้วก็รวมถึงจริงๆก็ไม่ได้เฉพาะพนักงานด้วยจริงๆมันถึงขั้นเป็น product ของเราที่เป็นให้กับลูกค้าของเราด้วยในการตีการแอปทั้งหมดทั้งมวลมันก็เบสคำว่าด้วยความว่า protect your loveคือรักมันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วรักมันไม่มีคำนิยามอะครับรักก็คือรักเนาะเพราะฉะนั้นที่นี่เราโปรเทคทุกความรักเฮ้ยดีนะคือมันตั้งแต่พนักงานภายในไปจนถึงกรมธรรม์ที่เรามอบให้กับลูกค้าอะไรมันก็แล้วก่อน7ปีอ่ะก่อน7ปีก่อน7ปีเพิ่งเริ่มงานเข้ามาทำงานด้วยความสบายใจอ่ะกรมธรรม์ยังไงก็วิ่งสวัสดีครับสวัสดีคุณเบนจามินเบนจามินเฮ้ย you have two wins I met you before yep.Oh, the same Benjamin. Americano too. มีข่าวสำคัญเดี๋ยวขอเชิญผู้บริหารจาก Generali Thailand นะครับคุณฝนสายฝนคงจิตงามครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ฝนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ชื่อตำแหน่งโดยย่อของพี่ฝนคือ CHRO ค่ะใช่ค่ะเป็นชื่อตำแหน่งตัวย่อที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับคุณ HR เลยเป็น HR ค่ะดูแลทีม HR ทั้งหมดแล้วก็ดูแลพนักงานที่นี่ค่ะตามในฐานะ CHRO เนี่ยหนักใจไหมเวลารับสมัครพนักงานใหม่ๆครับอ๋อค่ะก็ไม่หนักใจเลยค่ะเพราะว่าเรามี JobDB by Seek เป็นพาร์ทเนอร์นะคะซึ่งทาง JobDB by Seek เองเนี่ยเขาก็ใช้ประกันของ Generali ในการดูแลพนักงานเขาด้วยนั้นเราก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่แน่นแฟนกันมากมากค่ะแล้วก็ทาง JobDB by Seek เองเนี่ยก็ช่วยเราคัดกรองผู้สมัครที่ถูกต้องตรงตามที่เราอยากได้นะคะเจอนี้ก็จะช่วยให้ HR ทำงานได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้แคนดิเดตเนี่ยได้งานที่ถูกต้องตรงใจเขาด้วยนะคะนี่ถ้าใครอยากสนใจที่อยากสมัครงานกับ Generali ก็สามารถเข้าไปดูใน JobDB by Seek ได้เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณปอนเขาบอกว่าที่นี่เนี่ย turnover rate ต่ำมากคนลาออกน้อยอันนี้มีเหตุผลอยู่เบื้องหลังนี้ไหมครับคือ turnover ของเราเนี่ยลดลงเรื่อยๆต่อเนื่องมา2ปีแล้วนะคะหลักๆเลยเนี่ยก็คือเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับการขอฟีดแบ็กจากพนักงานนะคะเราจะมีการทำเซอร์เวย์พนักงานในทุกๆปีว่าอยากจะให้เราปรับปรุงด้านอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในทุกกิจกรรมที่เราจัดเนี่ยค่ะเราจะมีการทำเซอร์เวย์ตามหลังตลอดว่ากิจกรรมที่เราจัดไปเนี่ยชอบไม่ชอบยังไงอยากให้ปรับอะไรอีกนะคะและที่สำคัญที่สุดสำหรับพนักงานใหม่ที่มาเริ่มงานกับเราอะค่ะถ้าทำงานครบ90วันแล้วอะเราจะเชิญพนักงานใหม่ให้มาพูดคุยกับ CEOพนักงานใหม่ก็จะสามารถที่จะให้ฟีดแบ็กกับ CEO ได้โดยตรงเลยว่าอยากจะให้บริษัทปรับปรุงอะไรได้อีกบ้างได้รับข้อมูลโดยตรงจากพนักงานจริงๆใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะกาแฟคุณเบนตอนนี้เสร็จแล้วครับอเมริกันออร์เรนจ์แม็กซี่แม็กซี่ thank you ขอบคุณครับต้องไปคุยตรงนู้นนะมุมนู้นครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยเรารับกาแฟคุณอาร์ตขอบคุณมาให้นะขอบคุณนะครับต้องขอบคุณเบนจามินด้วยขอบคุณมากครับแม็กซี่เบนจามิน thank you thank you ตั้งแต่เราเดินเข้ามาเนี่ยที่นี่จะเน้นเรื่อง well-being wellness ต่างๆแล้วก็เห็นว่าเพิ่งมีได้รับรางวัลมาด้วยใช่ค่ะใช่มั้ยคะใช่ค่ะที่นี่เราจะให้ความสำคัญเรื่อง well-being ของพนักงานอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะสถานะทางการเงินแล้วก็เรื่องของcareer นะคะในการเติบโตในหน้าที่การงานนะคะอย่างตอนเย็นๆเนี่ยตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นลานซุมบ้าลานโยคะแล้วเราก็มีตัวปิงปองมาตั้งตรงนี้เลยเหรอตรงซุมบ้าเลยเหรอใช่ๆค่ะให้พนักงานได้ออกกำลังกายกันนะคะเต้นแรงนะซุมบ้าเบื่อเบื่อค่ะอ๋อเรามีห้องอาบน้ำนะคะในออฟฟิศใช่ค่ะพนักงานออกกำลังกายเสร็จแล้วสามารถอาบน้ำได้แต่เห็นว่าที่นี่นี่วันไหน PM สูงก็พนักงานไม่ต้องมาได้เรามีกำหนดตัวเลขไว้เป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราจะมีตัวเลขที่เราจะบอกพนักงานว่าถ้าวันไหนเช็คแล้วว่าค่า PM สูงให้ work from home ได้นะคะเพื่อใช่ค่ะอย่างน้อยก็คือเพื่อสุขภาพของพนักงานเองนะอีกอย่างนึงก็คือว่าเพื่อช่วยลดมลภาวะในกรุงเทพด้วยค่ะบอกว่ากำลังทำงานอยู่เนี่ยอายุกำลังจะมาเนี่ยสามารถขอกลับก่อนได้ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะตั้งเค้าดำมืดมาอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าเราทราบดีว่าพนักงานเดินทางก็จะลำบากที่อยู่ในถนนที่แบบรถติดอย่างนี้ใช่มั้ยคะและเห็นบอกว่าหน้าร้อนทุกคนสามารถใส่กางเกงขาสั้นมาทำงานใช่ค่ะเรามีทีมเมษาขาสั้นเมษาขาสั้นใช่เพราะอากาศมันร้อนอากาศร้อนคือเดี๋ยวนะคือเดี๋ยวขอแผนหน่อยขอเป็นคืบจากเข่าละกันจากเข่าค่ะค่ะแล้วตอนนี้พนักงานก็แฮปปี้กันมากเราก็เลยขยายมาถึงจนพฤษภาด้วยพฤษภาขาเดือนนะใช่ดีแบบนี้พี่ฝนต้องบอกเคล็ดลับการสมัครงานที่ Generali Thailand นั่นแหละครับอ๋อจริงๆของเราอะค่ะเราเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันนะคะไม่ว่าคุณจะเพศไหนวัยไหนนะคะเราเน้นที่ประสบการณ์เป็นหลักนะคะขอเพียงแค่ว่าคุณมีประสบการณ์ตรงกับที่ตำแหน่งนั้นต้องการก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยเราเน้นที่จะซัพพอร์ตทุกคนให้เป็นตัวของตัวเองนะคะและในเวลาที่เรามาพบปะพูดคุยกันเนี่ยก็คือแสดงความเป็นตัวตนของคุณออกมาให้เต็มที่เท่านั้นเองค่ะเป็นแบบที่เป็นเป็นแบบที่เป็นค่ะแล้วถ้าเป็นเด็กจบใหม่นะคะจบมาทางไหนหรือโปรไฟล์ต้องเป็นยังไงถึงจะมีสิทธิ์ได้มาเป็นส่วนหนึ่งเราก็ค่อนข้างเปิดกว้างนะคะขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานที่เรารับนะคะในบางตำแหน่งเนี่ยเราไม่ต้องการประสบการณ์เลยด้วยซ้ำนะคะไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางด้านประกันชีวิตมาก่อนนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในการที่จะมาเทรนเรามาเรียนรู้ด้วยกันได้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไม่จำกัดคณะด้วยหรอคะไม่จำกัดค่ะขึ้นอยู่กับว่าในตำแหน่งนั้นๆ นะคะอย่างถ้าสมมติว่ามาคุยกันแล้วเนี่ยน้องๆสามารถแสดงศักยภาพให้เห็นถึงทักษะที่งานนั้นต้องการเนี่ยค่ะเราก็จะรับเข้ามาแล้วก็มาพัฒนาต่อกันต่อไปเลยนิ่งไปนิ่งใช่เพราะฉะนั้นง่ายๆวันนี้ใครที่ดูแล้วสนใจอยากสมัครงานที่นี่ Generali Thailand ก็
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JobDB by C ก็ได้แล้วก็เข้าไปดูว่าแต่ละตำแหน่งของ Generally เนี่ยหน้าที่รับผิดชอบทำอะไรบ้างละเอียดเลยเฮ้ยเราทำได้ก็ลองดูใช่ค่ะเดือนได้เลยใช่ค่ะประมาณไหนยังไงแอปพลิเคชันก็ได้หรือเว็บไซต์ก็ได้ใช่ครับได้สองช่องทางเลยซึ่งไม่ใช่แค่คนที่กำลังหางานนะครับแต่ว่าบริษัทที่ต้องการหาคนให้ตรงกับงานเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันนะครับ jobsdb.com นี่แหละนะครับครับสะดวกมากๆระบบ AI จะช่วยแมทช์คนกับงานได้เป๊ะเลยก็จะเปิดโอกาสให้คุณเนี่ยได้งานดีๆนะครับจากบริษัทชั้นนำมากมายเพราะว่า JobsDB by Seek เนี่ยเป็นศูนย์กลางรวมบริษัทชั้นนำเชื่อถือได้และที่สำคัญนะครับพี่ฝนครับที่สำคัญนะครับที่สำคัญนะครับที่สำคัญนะครับและที่สำคัญนะครับพี่ฝนครับคุณสามารถติดตามสถานะการสมัครงานเนี่ยได้ตลอดเวลามีคนอ่านเรซูเม่แล้วหรือยังอะไรเงี้ยรู้หมดเลยออฟฟิศดีขนาดนี้ดูกันแล้วอยากมาสมัครกันแน่นอนอย่าลืม2ช่องทางที่สามารถสมัครได้ใช่เลยครับส่วน EP หน้านะครับเราจะไปออฟฟิศที่ไหนเนี่ยก็ติดตามได้เลยเราจะไปกันทั้งหมด 10,000 EP ครับพี่ฝนโอ้โหดีจังเลยใช่ครับอาจจะต้องกลับมาบนแค่ 3-4 รอบเหมือนกันก็ยินดีค่ะยินดีค่ะตอนนี้วันนี้เราหางานผมหาเผื่อให้คุณ2คนแล้วเผื่อคุณเกษียณจากเอทาเฮ้ยดีเถอะมาอยู่ Generally Thailand มีอะไรบ้างแอคชูเรียลเราไม่ใช่แอคชูเรียลเก่งเลขนะ HR Executive รับอยู่ซีเนียร์ Executive Actuarial พนักงานต่อสัญญากรมธรรม์อันนี้รับอยู่อันนี้รับอยู่เครดิตคอนโทรล Executive ควบคุมเครดิตชื่อเท่ว่ะชื่อไม่ยังดูมีเครดิต Executive รู้สึกเท่นี่ผมถ่ายดูนี่รับเยอะมากนะผมถ่ายใน JobDB by Seek อยู่ไม่ใช่เดือนแสงสองอะไรอ่ะเดือนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่มีอะไรพี่ผมน้ำหนักแล้วเงินเดือนไม่รู้ส่งจดหมายนะมากกว่านั้นก็มีนะคะมีค่ะมากกว่านั้นก็มีค่ะก็เปิดรับอย่างเงี้ยเหรอฮะค่ะเนี่ยพี่ฝนจะเพิ่งบอกว่ามีบอกไม่มีไปก่อนฮะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันบอกเลยประเด็นคือเขาดูกันอยู่ไปดูเองแล้วกันไม่มีหรอกครับเป็นแสนไม่มีหรอกครับไปดูเองแล้วกันเจอกันในพีหน้าครับทุกคนพี่ฝนขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมนะ